ตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะไปฝึกปฏิบัติกันแล้วทุกคนก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วเข้าสู่โปรแกรมอะไรคะ Microsoft Word เลยค่ะเปิดโปรแกรม Microsoft Word เลยได้ไหมเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ได้แล้วหรือยังได้ไหมคะเราจะปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมๆกันของนักเรียนนะคะให้ตัวอักษรนะคะตัวอักษรอยู่ที่16นะคะ16ขนาดตัวอักษรที่16เปลี่ยนแล้วหรือยังขนาดตัวอักษรนะคะอยู่ที่16เปลี่ยนแล้วทุกคนหรือยังคะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วนะคะให้พิมพ์พร้อมกันไปเลยจำนวนเห็นไหมคะจำนวนนักเรียนเห็นไหมตอนนี้ถ้าเกิดคุณครูพิมพ์นักเรียนมองเห็นไหมในสไลด์เห็นไหมไม่เห็นฉะนั้นคุณครูก็เลยจะขยายตัวอักษรของครูนักเรียนไม่ต้องขยายของนักเรียนนะคะนักเรียนไม่ต้องครูขยายของครูคนเดียวนะคะจำนวนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลใครพิมพ์เสร็จแล้วกด Enterแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องพิมพ์เสร็จด้วยนะคะเสร็จไหมยังเชื่อจริงๆเลยค่ะว่าพิมพ์ช้ากว่าจบเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้น่าจะชัก35นาทีจะพอสร้างตารางแล้วไหมเนี่ยเสร็จไหมเสร็จเอาเสียงเป็นส่วนใหญ่นะคะ Enter แล้วหรือยัง Enter แล้วต่อไปนะไปที่เมนูตารางรู้จักเมนูตารางไหมเมนูตารางมีใครไม่เห็นเมนูตารางบ้างยกมือเมนูตารางนะคะไปยังคลิกที่เมนูตารางเลือกแท่เลือกตารางจำนวนคอลัมน์ใช้3จำนวนแถวใช้7นะคะกดตกลงใ
จำนวนคอลัมน์ที่3จำนวนแถว7นะคะใครยังมาไม่ถึงหน้านี้บ้างแล้วกดตกลงเสร็จไหมเก่งมากต่อไปนายเซลแรกให้พิมพ์คำว่าชั้นชั้นเฉยๆวันนี้ชั้นเฉยๆนะคะชั้นนายเซลต่อไปนักเรียนหญิงวันนี้จะใช้ตัวย่อให้เยอะที่สุดนักเรียนจะได้พิมพ์ได้คล่องขึ้นนักเรียนชายระหว่างของนักเรียนเนี่ยจะไม่มีผลนะคะในเรื่องของการขยายช่องเพราะว่านักเรียนใช้ตัวอักษรที่16ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดใครอยากขยับขยายให้สวยงามนะคะให้เอาตัวชี้เมาส์เนี่ยไปวางระหว่างช่องตัวชี้เมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นลูกศร2หัวแล้วเราก็คลิกลากมั้ยคะเอาใหม่ตรงนี้ระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายนะคะครูจะไปวางตรงเส้นเมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศร2หัวคลิกแล้วลากเสร็จยังบรรทัดแรกนี้เสร็จไหมคะนี่บรรทัดนี้เสร็จไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราใช้เลขไทยใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราก็ยังคงใช้เลขไทยอยู่สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าป.1นะคะป.1ของนักเรียนนั้นมีจำนวนนักเรียนหญิงกี่คนนักเรียนชายกี่คนนะคะสมมุติลงไปได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องเหมือนกับของคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็ป.2เดี๋ยวครูจะพิมพ์ถึงป.3นะคะแล้วจะเดินสำรวจดูนักเรียนที่นี่ก่อนว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะคะที่จริงชั่วโมงนี้น่าจะเสร็จทุกคนนะอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้ขอจัดนิดนึงการจัดแค่นี้เองในเรื่องของการจัดเนี่ยเราเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนป.3แล้วใช่ไหมคะในเรื่องการจัดมองเห็นไหมเดี๋ยวจะขยายหน้าจอให้อีกนิดนึงนี่เห็นชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นแล้วนะลองขยายอีกสัก 10% นี่ชัดขึ้นแล้วนะคะสำหรับป.4ป.5ป.6นี้นักเรียนลองพิมพ์ไปเลยนะคะเดี๋ยวครูขอเดินสำรวจในห้องเรียนนี้นิดนึงอย่างน้อยจะต้องสร้างตารางได้แล้ว
สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะก็พิมพ์ได้ถึงป.3 แล้วเดี๋ยวจะมาพิมพ์ป.4 ให้นะคะมาแล้วป.4 นะคะเรามีนักเรียนหญิงทั้งหมด43คนนักเรียนชายมีอยู่ที่34คนป.5 นะคะนักเรียนชั้นป.5 มีนักเรียนหญิง52คนนักเรียนชายอยู่ที่55คนป.6 นะคะจะกดเลื่อนมาป.6 เนี่ยข้างบนแถวบนจะเริ่มหายไปป.6 มีนักเรียนหญิงอยู่ที่48คนนักเรียนชายอยู่ที่42คนจัดก่อนนะจัดให้อยู่กึ่งกลางเราจะไปพร้อมๆกันนะคะใครที่ยังไม่สำเร็จนะคะหรือว่ายังได้แค่สร้างตารางอยู่นี่รีบยกมือเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาแทรกแถวกันแล้วหาเลขอะไรอยู่ลูกเลขไทยเนี่ยมันอยู่ด้านบนสุดอ๋อหาเลข0เลข0อยู่ตรงคิวนะคะอ้าวเลขมือนิดนึงคุณครูจะไปยืนอยู่หลังห้องเวลาที่นักเรียนจะจัดให้อยู่กึ่งกลางทำยังไงคะทำยังไงไปที่ไหนไปที่จัดมันจะมีอยู่ด้านบนอยู่ในเมนูเห็นไหมคะลืมไปแล้วหรือไรนี่ไงตัวนี้ชิดกันหน้ากึ่งกลางชิดซ้ายนี่ไงใช่ไหมคุมและจัดให้มันอยู่กึ่งกลางพอไม่ทวนนิดหนึ่งนักเรียนเล่นทำไมคะเคาะทีละหน่อยทีละหน่อยให้เท่ากันนี่นักเรียนคุมนะคะแล้วก็ไปเลือกเจ้าตัวนี้ที่อยู่ด้านบนตัวนี้ตัวกึ่งกลางนะคะที่จะเป็นเส้นอยู่เห็นไหมนี่กึ่งกลางชิดซ้ายอันนี้กึ่งกลางอันนี้ชิดขวาเราให้อยู่กึ่งกลางนะคะได้หรือยังนี่เลยบางคนนั่งเคาะไปเรื่อยๆเคาะจนกว่ามันจะตรงกันไม่เอานะไม่เอาด้วยวิธีนี้นะคะเสร็จไหมยังไม่เสร็จนะคะต้นทางยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องไปพร้อมๆกันนักเรียนขาทำไมทำอะไรอย่างนี้คะ
ไม่เสร็จมีไหมคะมีไหมมีไหมมีไหมมีใครยังไม่เสร็จคนไหนคะคนนี้ยังไม่เสร็จอันเร่งมือนะคะเร่งมือป่านี้เพื่อนปลายทางเขารอเราแย่แล้วนะคะเร่งมือนิดนึงใครยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จมีเครื่องไหนอีกมีไหมคะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอีกแล้วอ่ะถอยหน่อยค่ะลูกถอยคนใช่ไหมใครไม่เสร็จยกมือขึ้นใครไม่เสร็จยกมือขึ้นมีไม่เสร็จอีกเหรอไหนใครไม่เสร็จโอ้ยเร่งนิดนึงค่ะเร่งนิดนึงตอนนี้นะคะในห้องต้นทางทุกคนสร้างตารางแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะย่อนิดนึงย่อนี่ได้แล้วแบบนี้ทุกคนอันนี้คือจำนวนนักเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะที่มีตั้งแต่ชั้นป.1 ถึงป.6แต่จริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรามีน้องๆ อนุบาลอีกใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาน้องอนุบาลไปไว้ตรงไหนดี